จะมาแล้วก็ไม่มาจากผลงานอัลบั้มแรกกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความน่ารักสดใสของเธอแม้เวลาจะผ่านไปกว่า2ปีแล้วก็ตามแต่เธอก็มีผลงานด้านต่างๆที่ยังทำให้ทุกคนยังคงได้ติดตามผลงานของเธออย่างใกล้ชิดและวันนี้เธอพร้อมแล้วสำหรับงานอัลบั้มใหม่ปาวลีพรพิมลสวัสดีค่ะปาวลีพรพิมลค่ะสำหรับ2ปีที่ผ่านมานะคะปอก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องสายฟ้ากับสมหวังค่ะเรื่องที่2นะคะวุ่นนักรักหรือหลอกค่ะก็จะมีเพลงประกอบละครด้วยกัน2เพลงด้วยกันคือเพลงอะไรยังไงทำไมเพราะว่าใครนะคะแล้วก็มีเพลงถ้าฉันไม่ใช่คนนั้นค่ะผลงานชิ้นที่3นะคะภาพยนตร์เรื่องรวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านค่ะก็จะมีเพลงที่ร้องคู่กับพระเอกในเรื่องก็คือพี่ไพพงศธรนะคะร้องเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือค่ะค่ะสำหรับ2ปีที่ผ่านมานะคะปอก็ไม่ได้หยุดเฉยนะคะมีการพัฒนามาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องค่ะเพื่อเตรียมตัวที่จะทำอัลบั้มที่2นะคะสำหรับการร้องเนี่ยก็จะมีคำแนะนำจากคุณครูนะคะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีเทคนิคการร้องเพิ่มขึ้นเพื่อให้ถูกใจแฟนๆค่ะแล้วก็มีเรื่องการเรียนเต้นนะคะที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นค่ะสไตล์การเต้นที่แตกต่างจากอัลบั้มแรกอยากให้แฟนๆได้ชมกันค่ะค่ะสำหรับอัลบั้มที่2นะคะก็จะโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งความน่ารักสดใสทั้งเนื้อหาของเพลงนะคะก็จะอิงยุคปัจจุบันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IT เรื่อง LINE Facebook นะคะก็คาดว่าจะถูกใจแฟนๆนะคะทั้งรุ่นเด็กรุ่นใหญ่ค่ะครับสำหรับภาพรวมของอัลบั้มน้องเปาชุดนี้นะครับก็จะเป็นภาษาที่เป็นวัยรุ่นทั่วไปหรือวัยทำงานต้นๆ นะซึ่งเปาเองตอนนี้โตเข้าสู่วัยสาวดนตรีนะครับชุดนี้ของน้องเปาจะเป็นพอปรานะฮะคือเอาดนตรีสากลแล้วก็เอาดนตรีไทยเนี่ยมารวมเข้าเป็นวงเดียวกันเราก็เลยมองว่างั้นปรับให้น้องเปาเนี่ยสมกับวัยแล้วก็สมกับสิ่งที่เขาเป็นงั้นเอาวงให้กระทัดรัดลงแล้วก็ให้มันเป็นพอปรามากขึ้นให้ทุกคนสามารถเล่นได้ไม่ใช่แค่ฟังน้องเปาอย่างเดียวค่ะต้องบอกว่าเปาตั้งใจทั้งผลงานทุกๆผลงานนะคะโดยเฉพาะอัลบั้มที่2นะคะก็ฝึกฝนแล้วก็ทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะคะอยากให้ผลงานออกมาดีถูกใจแฟนๆค่ะครับสำหรับการทำงานร่วมกันกับเจ้าเปานะครับผมน้องเองน่ารักสม่ำเสมอชื่นชมเรื่องนึงเลยเขาเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาการของความเข้าใจในการที่จะถ่ายทอดของเขานะฮะสู่คนฟังเนี่ยเป็นที่ประทับใจของพวกเราทีมงานทุกคนครับค่ะและที่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับอัลบั้มที่2ของเปานะคะก็คือการเต้นค่ะโดยมีคุณครูนะคะจากประเทศอังกฤษก็คือคุณครูสเวนกับคุณครูอลิสนะคะในอัลบั้มนี้ก็มีการปรับให้แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีการใส่ฟิลลิ่งในการเต้นคุณครูจะบอกเวลาว่าให้นึกเพลงไปด้วยว่าเพลงนี้พูดเกี่ยวกับอะไรจะได้หน้าตาออกมาตามบทเพลงนะคะ So the first time I heard Bowley's songs I was very surprised by the energyit's got a good energy which is nice for movement. I could feel the energy in the story through the sound and the music. I was very interested in the new style, the difference between Western music and obviously now the Asian, the Thai country style. It's new for me, but it's very, the feeling of movement and so people could join in and enjoy the movement, which is great to have that difference. So working with Bowley, firstly, it was a great pleasure to work with Bowley.She's very motivated and very focused, which makes the process a lot easier and more enjoyable. I'd like to think that she enjoyed it as well, and that she found it hopefully not too difficult because I didn't see any difficulties at all. She learnt very quickly, worked very hard, and also when we came back to the next rehearsal, she'd have gone home and practiced. So she's very focused, and you can see that in her results and in her performance.And also in our music. ค่ะก็ฝากผลงานนะคะ MV เพลงเบื่อค่ะวันที่8กรกฎาคมนี้แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมมาฟังเพลงเบื่อพร้อมๆกับเปานะคะรับรองว่าไม่เบื่ออย่างชื่อเพลงแน่นอนค่ะและเตรียมพบกับมิวสิกวิดีโอซิงเกิลล่าสุดของเธอเบื่อเบื่อจะทำอะไรก็เบื่อเดินไปเดินมาก็เบื่ออยากไปซื้อยาแก้เบื่อก็คงไม่มีพบกับสีสันที่ไม่มีวันเบื่อจากปาวลีพรพิมลเร็วๆนี้ดาวน์โหลดเพลงนี้ก่อนใครได้ที่ 123-7033